สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนียืนอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะในยามเย็นของวันอังคารที่คุณแม่รู้สึกได้ว่าหัวใจของคุณแม่เต้นอย่างมีความปราโมทย์แห่งจิตมีความปิติในลูกศิษย์ทุกคนที่กำลังกลับบ้านทุกคนเป็นก้อนดินก้อนหนึ่งที่เราได้ผ่านสายทานแห่งความเมตตาไหลมารวมกันจนเรามีหุบเขาโพธิสัตว์ในวันนี้ค่ะมองไปไกลๆก็ยังเห็นว่าดินที่เขาทำไว้เป็นขั้นบันไดกำลังจะเกิดสิ่งที่มันมีชีวิตนะคะแล้วถ้ามองไปตามเส้นทางที่คุณแม่เดินอยู่นี่ก็เป็นสิ่งใหม่ที่คุณแม่ยังไม่ได้มาตรวจงานเลยเป็นเส้นทางเดินจากภูเขาลูกที่จะมีพระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์โผล่ขึ้นมาบนยอดเขาและเมื่อเดินต่อไปตามเส้นทางที่คุณปีได้ช่วยออกแบบแล้วก็มีคุณอุทัยซึ่งก็ทำงานอยู่ในช่วง2อาทิตย์ที่คุณแม่ไม่ได้มาที่ภูเขาโพธิสัตว์นะคะแต่คุณแม่รู้ว่าทางเชื่อมที่เชื่อมศรัทธาของทุกคนที่ทำให้หัวใจของพวกเราที่มีความปราโมทย์ในการที่จะแบ่งปันเวลาและพลังงานของเราที่จะรับใช้ใครได้บ้างก็จะมองไปจนเห็นว่าที่สุดของชีวิตของเราจะยังงดงามอยู่ด้วยความกตัญญูเช่นนี้แผ่นดินตรงนี้จึงเป็นอีกหนึ่งในตัวอย่างที่จะเห็นว่าจากความรวมตัวกันถือเป็นการรวมตัวกันที่มีความกตัญญูที่ดึงหัวใจของผู้รับใช้มารวมกันในทุกสาขาอาชีพท่านดูสิคะคุณแม่มองเห็นเลยว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อใดที่มีความรักที่มีความกตัญญูที่นำคนที่มีหัวใจที่พร้อมที่จะอุทิศชีวิตเพื่อใครได้บ้างมารวมกันที่นั่นจะมีหัวใจของแม่ของคนคนนั้นอยู่ในตัวของลูกชายลูกหญิงเหล่านั้นเสมอค่ะเราจะเห็นว่าหัวใจของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่ทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปฏิหาริย์เพราะใช้หัวใจของแม่ที่รับใช้ลูกนี่เองและเมื่อหัวใจนั้นรับใช้ลูกจนลูกเติบใหญ่ผ่านชีวิตที่มีร้อนหนาวเกเรบ้างละหกละเหินสมุกสมบันบ้างแต่เมื่อได้เข้าไปเห็นกับสิ่งที่ตัวเองศรัทธาได้กับชีวิตว่าฉันทำได้ยากอย่างไรฉันก็ทำได้คนเหล่านี้ก็จะกลายเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตของแม่เขาทันทีวันนี้เราเริ่มต้นมาจากบทเพลงจากก้อนดินก้อนหนึ่งที่มีสายทานทำให้คนเหล่านี้มารวมกันหนึ่งในนั้นนะคะคือพ่อเอของเราวันนี้คุณแม่ได้ไปดูผลงานของพ่อเอในที่ต่างๆที่ทำไว้แล้วต้องบอกกับท่านว่าสิ่งที่ท่านจะเห็นจากนี้ไปที่มองไปไกลๆจะเป็นอีกหนึ่งในผลงานของอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตจริงๆค่ะพ่อเอ๋เดินเข้ามาในรายการกับคุณแม่น้องธรรมสวัสดีค่ะเราได้เคยสัมภาษณ์กันแล้วหลายครั้งนะคะเพราะว่าการเชื่อมโยงให้ครอบครัวของพ่อเอ๋ได้มาที่เสถียรธรรมสถานจริงๆแล้วก็มาจากลูกนะคะแล้วว่าเพราะลูกนี่แหละที่ทำให้เรารักลูกคนอื่นได้ด้วยนอกจากจะทำหนังสือนิทานให้ลูกแล้วนอกจากจะใช้แรงงานและพลังงานของพ่อที่ไปช่วยวัดนั้นวัดนี้แล้วคราวนี้ถึงคิวคุณยายแล้วครับค่ะเห็นหรือยังคะว่าเขาทำอะไรตอนนี้ก็ตอนนี้ก็คือจัดสภาพที่ตอนแรกที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นรกเลยด้วยหญ้ารกค่ะแต่ตอนนี้ก็มาวันนี้ก็ตกใจว่ามันเร็วมากคือเหมือนการปรับคอนทัวร์เบื้องต้นเราจะเห็นแล้วนะวันนี้ที่เราไปดูเรื่องน้ำตกที่พ่อเอ๋ทำก็ต้องชมเลยนะครับว่ามันเย็นแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันสร้างบรรยากาศของการทำให้ครอบครัวอบอุ่นครับคุณแม่มองว่าที่เนี่ยมันจะต้องไม่ใช่อะไรที่ยิ่งใหญ่และไม่อบอุ่นแต่ว่ามันจะเป็นความยิ่งใหญ่ที่เรามีหัวใจของพ่อของแม่แล้วก็ของลูกมาอยู่ด้วยกันแล้วมันทำให้หุบเขาเนี่ยมันเป็นหุบเขาของการปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์พ่อเอ๋เล่าให้ฟังหน่อยกับการจินตนาการในการที่จะทำงานตรงนี้กับคุณยายเพราะว่านี่เป็นหนึ่งที่พระอริยธาราเกี่ยวตะขอมาลูกอันนี้เรื่องจริงอยู่แล้วครับจ้ะฝันว่ายังไงฝันว่ายังไงคือตอนนี้ก็คือคุยกับคอนเซ็ปต์ของ
ต้องคุณยาช่วยเดี๋ยวก่อนพ่อเอ๊ต้องพูดดังหน่อยเพราะว่าไวเลสมันโอเคก็คือคอนเซ็ปต์คือเบื้องต้นเนี่ยเราก็อยากทำให้มันเป็นภูเขาเลยภูเขาแล้วมีน้ำตกไหลลงมาไหลลงมาแล้วก็สามารถไม่ใช่แค่เพียงแค่น้ำตกมองและสวยผมว่าเราน่าจะมีเรื่องของไปใช้ร่วมกับมันด้วยได้เช่นอาจจะเป็นบ่อให้สามารถเด็กไปเล่นในน้ำได้เด็กเล่นเป็นหรือว่าปีนเขาเป็นเรื่องของเอเวนเจอร์ด้วยเพราะฉะนั้นมันจะได้มีกิจกรรมทางน้ำหรือว่ากิจกรรมทางน้ำตกไม่ใช่แค่เห็นแค่ความสวยเราได้ใช้ชีวิตร่วมกับสิ่งที่เราทำด้วยครับค่ะนั่นหมายความว่าเราจะเห็นว่าจากนี้ไปเนี่ยนะคะเราจะมีนี่แหละค่ะอัศวินประมาณเนี้ยที่มีพระอริยะธาราเกี่ยวมาในลองเล่านิดนึงตอนที่เข้าไปที่ถ้ำพระอริยะธาราอธิษฐานว่าอะไรล่ะลูกก็ไปถามว่าก็คือผมได้ยินคำที่แม่พูดว่าคำเรื่องของยากให้เป็นของง่ายอันนี้เป็นจุดประเด็นเลยเพราะผมว่ามันไม่ง่ายแน่ๆเลยทำที่เนี่ยมันรู้สึกว่ามันเป็นผมก็ไม่เคยทำอะไรที่มันดูอลังการขนาดนี้มันไม่ได้แค่เอาคนมาทำมันต้องใช้หัวใจทำจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าหัวใจทำปุ๊บมันจบละมันชนะหมดแล้วมันไม่เรื่องของเงินละสิ่งที่ผ่านมาผมอาจจะทำเรื่องเงินบ้างทำบุญบ้างแต่ว่าการที่ทำด้วยหัวใจอ่ะมันใหญ่แค่ไหนผมก็ทำได้แน่ๆแล้วสิ่งสำคัญเราได้อธิษฐานไว้ด้วยว่าคือให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเนี่ยอันนี้เป็นปิ้งขึ้นมาเลยครับต้องใช้ปัญญาและละลูกสิ่งที่ยากจะง่ายได้เป็นปาฏิหาริย์ก็ต้องใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาซึ่งคุณแม่มองดูแล้วล่ะว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยตอนที่เราเดินเข้ามาพระอาทิตย์สวยนะคะพอความสวยหายไปมันยังมีความงามอยู่ตรงเนี้ยจะเขียวคุณยายมองนะ1มีน้ํา2เขียวงอกงามแล้วก็จะกลายเป็นที่ที่เราจะช่วยกันปลูกป่าพอมีน้ำมันงอกงามตามอะไรตามเรื่องของฤดูกาลดินน้ำลมไฟพอมันปลูกป่าคราวนี้ปลูกชีวิตชีวิตมันก็ต้องสนุกสนานนะเด็กๆอ่ะใช่ครับเด็กๆก็ต้องสุขสนุกสนานที่เนี้ยอาจจะมีเป็นถนนแบบแอดเวนเจอร์ของเด็กๆเนี่ยแล้วตรงเนี้ยอาจจะเด็กมาสามารถเป็นบ่อเลยนะเป็นบ่อก็อาจจะเป็นบ่อเลยนะน้ำแล้วเด็กสามารถลงไปเล่นได้ไปเล่นไปว่ายน้ำน้ำตกก็ไหลลงมาตรงบริเวณนี้ก็สามารถเป็นปีนเขาได้ตรงจุดนั้นก็อาจเป็นจุดที่แบบมานั่งเป็นโขดหินมานั่งพ่อแม่มานั่งรอลูกเล่นน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเป็นกิจกรรมผมมองว่าเออนะตรงนี้นะจะเป็นบ่อน้ำใหญ่ซึ่งเมื่อใดที่มีน้ำคุณแม่ว่าเนี่ยค่ะต้นไม้แถวเนี้ยจะงดงามนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของความฝันของพวกเราที่มีหัวใจที่อยากจะเริ่มต้นจากก้อนดินก้อนเล็กๆก้อนหนึ่งแล้วมีสายทานแห่งศรัทธามารวมตัวกันช่วงนี้คือช่วงทารากลับบ้านลูกศิษย์กลับบ้านลูกหลานกลับบ้านถ้าเปรียบเหมือนก้อนดินก้อนเล็กๆก้อนหนึ่งพระเอ๋บอกคุณยายก้อนดินก้อนเล็กๆก้อนหนึ่งเมื่อกี้ฟังเพลงแล้วใช่ไหมครับพร้อมไหมก็ไม่เคยฟังก็มาฟังก็คุณแม่บอกว่าเป็นบอกได้ไหมได้คือบอกว่าเป็นลูกสาวพี่ดีใช่พี่ดีผมบอกแล้วคือไอ้เนี่ยเป็นศิลปินที่ผมไอดอลผมเลยอะพี่ดีบอกว่าเป็นเพลงแรกที่ลูกสาวแต่งที่เป็นสาธารณะแล้วพี่ดีก็มีความสุขมากเลยที่จะบอกว่าคุณแม่ครับลูกสาวผมแต่งให้เสถียรธรรมสถานและเป็นเพลงแรกในชีวิตของเขาฟังแล้วรู้สึกยังไงฟังแล้วรู้สึกว่าผมที่บอกคุณแม่ว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเลยนะเออจริง จริงนะลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นแล้วก็พี่แอมสาวรักษ์คืนนี้ตอน 20:00 อาจจะมีการถ่ายทอดอีกครั้งหนึ่งกับศิลปินทั้ง4ท่านที่จะร้องเพลงนี้ค่ะจะเป็นเสียงที่พี่แอมและศิลปินทั้ง4ท่านจะร้องจบตอนคอนเสิร์ตที่เราอยากเชิญชวนลูกหลานกลับบ้านจริงๆมาเถอะค่ะเสถียรธรรมสถานเป็นบ้านของพวกเราทุกคนและคุณยายเองก็ไปไกลถึงขั้นที่เรียกว่าถ้าคุณยายตายตรงนี้คือมรดกโลกแน่นอนถ้ายังไม่ตายก็ยังเห็นลูกหลานเติบโตงอกงามเห็นเด็กๆทุกคนเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตได้เห็นธรรมได้ออกหนังสือการ์ตูน10เล่มที่คุณยายก็เชื่อว่าธรรมจะนำธรรมอ่ะครับธรรมของเราเนี่ยจะนำเด็กๆนะคะที่มีความเป็นพิเศษลุกขึ้นมาทำอะไรให้กับโลกใบนี้ที่ผาสุกและงดงามแล้วก็ท่านมองผ่านพวกเราไปท่านเห็นนี่ไหมคะ
พี่เอเห็นไหมนี่แหละค่ะสถานที่ที่เราจะได้ยกพระพักพระอริยธาราในวันที่27พี่เอต้องมาอยู่ที่นี่แล้วก็22อยู่กับคุณแม่ที่เสถียรธรรมสถาน23อยู่กับศิลปินที่คอนเสิร์ตต้องเลือกแล้วนะว่าวันไหนสำคัญนะเพราะตอนนี้รู้สึกว่าฮอตอยู่แต่27ต้องมาที่นี่และอาจจะได้เจอฝีมือของพี่เอสักชิ้นหนึ่งที่อาจจะเป็นก้อนหินเพราะที่นี่มันใหญ่อาจจะมีก้อนใหญ่มาวางสักมันยกได้ใช่ไหมพี่ยกได้เบาครับเบานะมาสักตรงนี้เพื่ออย่างน้อยก็ให้เห็นว่ามันจะเป็นผ้าป่าการปลูกต้นไม้น้ำตกนี่แหละคุณยายจะเริ่มเลยเรามาช่วยกันปลูกต้นไม้แล้วก็ทำน้ำตกแล้วทำที่ตรงนี้ให้เป็นที่ที่เราจะสร้างสวนสนุกนะสำหรับเด็กๆเขาเรียกว่าสวนสนุกก็มองไปเลยค่ะเดี๋ยวให้เขาเคลียร์ตรงนี้ตรงนี้เป็นน้ำตรงนี้คงใช้เวลาเกือบปีแต่ว่าเป็น1ปีที่จะมีฤดูฝนนี้ที่จะเก็บกักน้ำแล้วคุณแม่มั่นใจว่าวันนี้นะคะทุกท่านจะไม่รอคอยว่าต้องมีอะไรมาให้เราต้องดลบันดาลขอแต่เราจะดลใจเราเพื่อที่จะกลับไปทำให้โลกใบนี้มันผาสุกและงดงามขอจบการถ่ายทอดวันนี้เพราะเดี๋ยว20:00 น.พี่ต่อจะมีการถ่ายทอดสดในห้องอัดที่มีศิลปินทุกท่านกับความดีที่ยั่งยืนนี่ต้องไปฝึกร้องแล้วนะเพราะวันนั้นเมื่อดูคอนเสิร์ตทุกคนจะต้องร้องเพลงนี้เป็นเพลงที่คุณแม่ต้องขอบพระคุณลูกศิษย์ทุกคนเลยที่กลับบ้านแล้วก็ขอบคุณหลานๆที่พาพ่อแม่ทุกคนมาช่วยคุณยายทำงานตอนนี้เด็กจิตประภัสสรกำลัง A บวกบวกหลานๆในจิตประภัสสรส่งพ่อมายกส่งรถเคนนะคะพ่อเป็นพ่อจิตประภัสสรส่งรถบัสนะคะหลานจิตประภัสสรมีพ่อเป็นเจ้าของรถบัสขนคนมาส่งนี่ไงพ่อเอนี่ไงหนูทำส่งมาสุดท้ายเลยพระเอชวนคนมาในฐานะผู้ชายคนหนึ่งก็มาร่วมกันเป็นกิจกรรมดีๆวันหนึ่งฮะของผมก็เป็นเขาเรียกอะไรอยู่กับโครงการจิตพักสอนครับผมก็รู้สึกว่าอะไรรู้สึกดีมากๆเลยที่ได้ร่วมโครงการนี้แล้วเป็นสำคัญเลยลูกผมทำให้ผมมาพบกับสิ่งดีๆขอบคุณหลานๆในโครงการจิตประภัสสรแล้วคุณยายชวนลูกหลานกลับบ้านลูกศิษย์ทุกคนที่เป็นพ่อแม่ของหลานๆกลับบ้านนะคะคุณยายรอที่จะเห็นเด็กๆกลับมาหัวเราะให้คุณยายชื่นใจอีกครั้งหนึ่งวันนี้ขอจบรายการนี้อย่างเตือนท่านว่าถ้าเผื่อท่านจะทบทวนชีวิตของท่านวันนี้และสมมุติว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราจะหลับตาลงอย่างไรที่ใจของเราจะปล่อยวางทุกอย่างที่เราทำอย่างคนที่มีความสุขสงบเย็นและถ้าพวกนี้คุณได้ตื่นขึ้นมาอย่าลืมตั้งกุศลเจตนาว่าการเป็นประโยชน์อย่างเป็นกุศลนั้นคือการลงทุนที่ถูกต้องที่สุดลงทุนในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตผลสุจริตและนี่คือกำไรของโลกนะคะธรรมสวัสดีค่ะขอบพระคุณนะคะพ่อเอครับ